ก็ไหนๆก็เซเลบเรตนะคะยุคใหม่ก็เลยมาที่อาซากุซ่าค่ะแล้วสิ่งที่เราทำอย่างแรกนะเหรอคะคุณกบคะเราทำอะไรอย่างแรกคะกินดีแมวว่าจิโกไดฟุกุนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะไปไหว้พระไงแต่ขอกองทัพต้องเดินด้วยทองใช่ไหมล่ะโอเคค่ะทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันที่เขาประกาศแล้วนะคะยุคใหม่ของประเทศญี่ปุ่นคือเรวะนั่นเองค่ะซึ่งเรวะเนี่ยมีที่มาที่ไปมาจากไหนรู้ไหมคะมาจากกวีเป็นหนังสือเพลงที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่สมัยนารานั่นเองค่ะก็ไหนๆก็เซเลบเรตนะคะยุคใหม่ก็เลยมาที่อาซากุซ่าค่ะแล้วสิ่งที่เราทำอย่างแรกนะเหรอคะคุณกบคะเราทำอะไรอย่างแรกคะกินดีแมวว่าจิโกไดฟุกุนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะไปไหว้พระไงแต่ขอกองทัพต้องเดินด้วยทองใช่ไหมล่ะนี้จะเป็นอิจิโกไดฟุกุที่เป็นคัสตาร์ดอยู่ข้างในนะคะของคุณกบซังนะคะแต่ของอากิจะเป็นอันที่เป็นถั่วแดงอยู่ข้างในมันจะมีสีชมพูเนาะอันนี้กบซังกินไปแล้วอร่อยไหมอร่อยค่ะทำไมมันสว่างเวอร์วังขนาดนี้เนาะสตรอเบอร์รี่ถั่วล่างหมดเลยขาวนี่กินอะไรเนี่ยกินนมผงเหรอคืออย่างที่รู้กันนะคะอันนี้จะเป็นถนนหลักของเซนโซจิคือของวัดอาซากุซ่าตรงกลางแต่เดี๋ยวสักครู่เนี่ยเดี๋ยวไหว้พระให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปข้างๆกันดีกว่ามันมีตรอกซอยเยอะแยะมากมายให้น่าสำรวจโดยปกตินะคะก่อนที่จะเข้าไปในตัววัดจะมีโทริอิหรือว่าจะมีประตูทางเข้าวัดอย่าลืมนะมันมีเป็นศาลเจ้ากับเป็นวัดไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่เหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นโทริอิหรือว่าประตูเข้าวัดเนี่ยควรจะโค้งคำนับ1ทีก่อนจะเดินเข้าไปไปแล้วก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปไหว้พระก็ต้องมีการชำระล้างกันนิดนึงอย่างที่บอกค่ะไม่ยากเลยใช้มือขวาจับนะคะแล้วก็ล้างมือซ้ายใช้มือซ้ายจับแล้วก็ล้างมือขวาจากนั้นค่อยดื่มหรือกวกปากจบละแล้วพอมาถึงนะคะก็จะมีทางหลักส่วนมากนะคะอย่างเซนโซจิเนี่ยคือวัดใช่ไหมคะก็จะมีนี่กระถางธูปเราจะไปที่ธูปก่อนการจุดธูปเทียนนะคะถ้าคิดง่ายๆก็คือการบอกแบบว่าพระเจ้าเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามาถึงแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือควันเทียนเอ้ยไม่ใช่ธูปนะคะก็เขาเชื่อกันว่าถ้าเราเอามาปัดมาโดนหัวโดนกระเป๋าตังค์โดนส่วนไหนที่ไม่ดีจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นธูปนะคะตัวนี้ร้อยเยนคือไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอาจารย์ว่าจุดก็ดีนะเพื่อบอกท่านว่ามาถึงแล้วล้างมือชำระล้างเสร็จก็จุดธูปร้อยเยนเองเอาล่ะต่อไปก็จะถึงช่วงโอไซเซนนะคะก็คือการโยนเหรียญเข้ากล่องบริจาคเนาะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกค่ะโยนได้ตั้งแต่5เยน10เยน100เยนแล้วแต่ศรัทธาแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นิดนึงนะคะถ้ามาวัดนะคะก็โยนเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยคือไม่ต้องอะไรมากแค่เคารพหนึ่งทีแล้วก็ไหว้จบแต่ถ้าไปศาลเจ้าเนี่ยบางทีจะมีกระดิ่งนะคะเพราะฉะนั้นพอโยนเสร็จแล้วก็ต้องสั่นกระดิ่งด้วยว่ามาแล้วนะคะจะต้องโค้ง2ทีตบมือ2ทีแล้วก็โค้งอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นวัดแค่ไหว้ธรรมดาแล้วก็โค้งแค่นั้นก็พอยังไม่ทันไปไหนเลยได้อะไรจ๊ะอาซากุซ่าต้องมาที่คาเงตสึโดนะคะเพราะว่ามันเป็นร้านเมลองปังที่อร่อยที่สุดใน3โลกและชิ้นใหญ่มากคือถ้าพูดถึงมาอาซากุซ่าเนี่ยสิ่งที่เขาแนะนำให้ทานเลยก็คือคัตสึเนื้อวัวถูกต้องนี่คือเนื้อวัวคือหมูชุบแป้งทอดทุกคนคุ้นเคยกันอันนี้คือเนื้อวัวชุบแป้งทอดค่ะ
ิวคัตสึของที่นี่นะคะอากิมาร้านนี้นี่นะคือเขาก็จะมีซอสโชยุอันนี้เป็นซันโชนะคะเป็นสไปซ์ชนิดหนึ่งนี่เป็นซอสที่คุ้นเคยกันนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแกงกะหรี่แล้วก็ของอากิสั่งจะสั่งที่มีไข่ด้วยเพราะฉะนั้นจะกินกับอะไรก็ได้แต่เขาแนะนำว่าตอนจบนี้ตอนจบให้ผสมกินกับข้าวแบบนี้ไปเลยกินหลายแบบเนาะขอกินแบบแรกก่อนดีกว่าแบบแรกก็วาซาบิใส่บนเนื้อมันพอใส่บนเนื้อแล้วมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็จิ้มโชยุอร่อยแท้มากซันโชอร่อยมากจิ้มนิดเดียวพอจิ้มแบบจิ้มแค่นี้เองอ่ะมันก็หอมมาอาซากุซ่าก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆกลับไปด้วยนะคะและเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ